แก่นนะคะก็มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะเพื่อเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโอท็อปขอนแก่นชวนชิมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะครับที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นครับนายชัยธวัฒน์เนียมสิรินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมหารือกับคณะทำงานประเมินโอท็อปขอนแก่นชวนชิมประจำปี2559นะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินกิจกรรมโอท็อปขอนแก่นชวนชิมในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปภายในจังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและก็ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นนะครับโดยการรวบรวมอาหารและเครื่องดื่มนะคะเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นมาจำหน่ายกิจกรรมโอท็อปขอนแก่นชวนชิมซึ่งจะต้องให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของอาหารความสะอาดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารราคาที่เหมาะสมโดยมาตรฐานโอท็อปขอนแก่นชวนชิมประกอบไปด้วย5ด้านนะคะก็มีคุณภาพอาหารสถานที่เตรียมประกอบอาหารภาชนะอุปกรณ์ผู้สัมผัสอาหารแล้วก็ราคาค่ะโดยในปี2557ถึง2559มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปลงทะเบียนจำนวน 2,788 ผลิตภัณฑ์ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรจำนวน260ผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรรจำนวน232ผลิตภัณฑ์ค่ะ